สวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญทีมดารานักแสดงจากเรื่องชายเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษขึ้นมาร่วมกันเลยครับเชิญเลยนะคะทีมนักแสดงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมากันครบทีมเลยหมอวัดขออนุญาตนะคะนุสนิยาฉันขอยืนข้างคุณหมออันนี้สมใช่ไหมคุณสมคุณสมวันนี้สมมิการไม่อยู่นี่สมมิการรอดูอยู่บ้านวันนี้ก็หมอวัดตกเป็นของฉันโอ้โหชีวิตดีๆอ่ะดีแล้วน้ำชาไม่ต้องมานะลูกเอาเป็นว่าแนะนำตัวกันก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าใครแสดงเป็นอะไรกันบ้างในละครพี่ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษค่ะครับผมเจมส์มานะครับรับบทเป็นคุณหมอสัตวรรษครับอยากป่วยกันหมดแล้วนะครับคนดูมากินกันสลบนี่ๆๆๆดูป้ายนี้สมาคมแม่บ้านทานเค็มครับสมาอยากเป็นโรคไตใช่แล้วครับใช่ๆรักษาต่อคิวเปลี่ยนไตกันเลยนะครับเปลี่ยนไตเปลี่ยนไตใครอยากจะหมอต้องเป็นโรคไตก็กินเค็มไปเรื่อยๆนะคะหาน้ำเค็มบ้างไม่กล้าแนะนำตัวเลยโอ้คุณอนุสนิยาคิมเบอรี่นะคะรับบทเป็นอนุสนิยาค่ะพอกันครับแฟนคลับถล่มทลายค่ะต่อกันลงยิ้มแก้มบานเลยช่วงให้กรี๊ดก่อนคุณยิ้มแก้มบานเลยกรี๊ดมากรี๊ดมาจัดไปจัดมาคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วครับวันนี้ครับผมค่ะเอามาอีกหนึ่งหนุ่มรูปหล่อครับผมถากูลครับระบบชยากรครับโอ้ดีนะพี่จ้างมาก่อนเนี่ยต่อกันเลยค่ะครับผมเรื่องนี้มารับเชิญนะครับแจ็คเมทัศน์ครับผมรับบทเป็นคริสครับโอ้โหนักแสดงเรื่องนี้ฮอตจริงๆมาที่นักข่าวสาวสวยค่ะอายกมลเนตรค่ะรับบทเป็นมิลันตีค่ะถล่มทลายมาคุยกันต่อกันเลยดีกว่านี่เรามีเวลาพูดคุยยาวๆวันนี้ต้องบอกว่านักแสดงเรื่องนี้มาฮอตมากอยากคุยเท่าไหร่ก็คุยไปเลยใช่ครับงั้นจัดเมามอยกันเลยสักหน่อยคิมเบอร์รี่นะครับรับบทเป็นคุณหนูใช่ไหมครับในเรื่องเป็นไงบ้างครับเหมือนตัวจริงไหมครับในบทครับไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนนะครับในเรื่องเคี้ยวมากค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนแบบผู้บริหารแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ของพระเอกค่ะจะเคี้ยวแล้วก็เข้าใจเขาผิดหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้โดนด่าทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้วแปลว่ากระแสดีมากอ่ะคนดูล็อกอินมากไม่รู้ด่าคิมเบอรี่หรือด่าไม่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูต่อไปมันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะใช่จะเข้มข้นเรื่อยๆนะคะแล้วคนก็จะหลงรักอนุสัญญามากขึ้นตอนนี้ยังเข้าใจผิดกันอยู่มาทางด้านน้องเจมส์บ้างเรื่องนี้นี่ก็แตกต่างจากเรื่องอื่นที่ผ่านมาเยอะเลยเหมือนกันเนาะใช่แล้วครับแตกต่างมากครับเพราะว่าเป็นละครปัจจุบันเรื่องแรกของผมครับผมจริงด้วยอ่ะนางกลับสู่ยุคปัจจุบันแล้วตอนนี้ย้อนยุคมาตลอดนะครับครับสนุกดีครับเป็นบทที่ท้าทายแล้วก็เป็นบทที่โตกว่าอายุจริงๆประมาณนึงครับแต่ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เหมือนเพิ่งรู้จักการเพิ่งรู้ว่ามีหนี้เพิ่งรู้ว่าชีวิตแบบหมายความว่าเพิ่งรู้ว่าเนี่ยปัญหาที่เราต้องเจอมีอะไรบ้างแต่หลังๆหมอจะค่อยๆช่วยแก้ไขปัญหาให้ครับผมก็จะค่อยๆแบบรักกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมรักเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วนะครับเอาจริงเหรอโอ้โหมันมีอยู่สามหนึ่งคุณผู้ชมครับอ้าวพายเรืออยู่ดีๆครับมีอะไรตกน้ำก็ไม่รู้วายพูดมันเป็นตัวอะไรสักอย่างไม่เรานอนเราไม่รู้ไงครับผมแต่คืออนุสัญญาตกน้ำครับพอช่วยเขาขึ้นมาปั๊บลงรักเลยครับผมโหตายแล้วสมิกาไม่ยอมบอกว่าจะไปทะเลผมบอกไปทะเลทำไมไปไม่ได้ต้องอยู่นี่คือเขาเมายาครับผมสารเขาเมายาครับโดนวางยาในเรื่องนะคะเมายาในเรื่องนะครับยาอะไรครับในเรื่องยาถ่ายหลงรักเลยตกหลุมรักทันทีแหมแล้วทางด้านน้องอายนะคะแจ็คแล้วก็ป๊อปกันบ้างนะคะเล่นเรื่องนี้นี่ยากไม่เอ่ยกับคาแรคเตอร์ที่ได้รับในเรื่องก็จริงๆเหมือนจะเคยเล่นเป็นนักข่าวแล้วอะค่ะแต่ว่านักข่าวในมิรันตีตัวนี้เนี่ยนะคะจะเหมือนแบบชอบไปยุ่งเรื่องคนอื่นมากค่ะคนก็เลยจะรู้สึกว่าใกล้ตัวจริงนะไม่
กล้ๆเราเล่นเราเล่นมันก็คือในบทอะค่ะก็เราจะต้องแบบไปอยากจะรู้เรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนดูก็อาจจะแบบเอ๊ะนักข่าวนี่ลายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้รอดูค่ะจริงๆอย่าเพิ่งเกลียดกันนะคะอ๋อไม่เกลียดแน่นอนแล้วก็แจ็คกับครับก็เรื่องนี้ครับมารับเชิญมาวางยานางเอกนั่นเองนะครับผมเชิญมายานางเอกจริงๆมาวางยานางเอกนะครับผมก็คือแบบว่ามาแบบว่าทำให้ชีวิตนางเอกเนี่ยพลิกผันไปเจอกับเนื้อคู่นั่นเองต้องขอบคุณใช่ไหมครับขอบคุณนะต้องขอบคุณนี่ก็หลงรักเลยอ่ะคือที่จริงถ้าเกิดใครเคยดูนะครับถ้าใครเคยดูเรา3คนนะครับเคยร่วมงานกันมาก่อนในคุณชายรถพี่เหรอคะถูกต้องนี่คือกลับชาติบทบาทคล้ายๆกันครับผมจริงๆแล้วคุณหมอจ้างวานมายางวางยาหรือเปล่าครับเออเอามาจากโรงพยาบาลหมอนี่แหละค่ะแล้วคุณป๊อปบ้างนะคะตอนรณพีก็ยังเป็นพี่อยู่ตอนนี้เป็นอาไปแล้วเป็นอาแล้วเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพ่อกันรอติดตามนะครับครับก็สำหรับเรื่องนี้ก็ยากเหมือนกันนะฮะสำหรับผมแล้วก็คือในเรื่องเนี่ยเราเนี่ยเป็นตัวปัญหาเลยเป็นตัวไปรักเขาเลยทำให้นางเอกเนี่ยต้องมาแต่งงานกับพระเอกนะเป็นตัวจุดไฟในเรื่องครับผมประมาณนั้นเป็นตัวจุดไฟทำให้แบบนางเอกและพระเอกก็หวานหมูเลยสิคะแอบหลงรักเขาอยู่แล้วอ่ะครับผมแต่เราบอกเขาไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหนี้เราครับตั้งกี่ล้านนะคุณ60ล้าน60ล้านมีใครอยากช่วยใช้หนี้ไหมคะไม่ดังเท่าตะกี้ดิเสียงไม่ดังเท่าตะกี้เริ่มใส่ซองไปใส่ซองรวมกันมาด้านหน้าเลยครับได้ครับยินดีครับ60ล้านเงียบไปเลยไม่เป็นไรดีแล้วเขาจะได้แต่งงานกันเราต้องรอติดตามดูนะคะอย่างนี้อยากจะให้ทุกคนนะคะฝากผลงานละครเรื่องพี่ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษกับแฟนๆช่อง3นะคะทั้งที่อยู่ที่ลานสุดเพลินนี้แล้วก็ที่อยู่ที่หน้าจอที่บ้านนี่ค่ะคุณละก่อนมันต้องแยกกันครับนะคะสำหรับละครเริ่มเพลงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษตอนนี้ก็ออนไป3ตอนแล้วค่ะก็ใจเย็นนะคะรอดูการเจริญเติบโตของคาแรคเตอร์ทุกๆตัวในละครนะคะมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะโอ้โหครับผมก็ฝากละครเริ่มเพลงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษด้วยนะครับเป็นละครหลากหลายรสชาติครับผมฝากคุณหมอฝากคุณนุชฝากคุณสมิกาไว้ด้วยวันนี้มาเป็นตัวแทนน้ำชาครับผมพี่ป๊อปคุณอาซะหน่อยคุณอาครับผมก็รับรองเลยครับเรื่องของเราเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จากตอนแรกเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าคนนู้นคนนี้คู่กันตอนหลังเนี่ยหักมุมแน่นอนเดี๋ยวติดตามชมครับครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยใครอยากจะเห็นแบบพาร์ทจิกหมอนพาร์ทจิ้นนะครับผมมีให้ดูกันแน่นอนเรียกได้ว่าผมได้ข่าวมาว่ามีเยอะรอดูได้เลยรอแคปหน้าจอเล่นจริงด้วยจูบจริงตบจริงลองดูโอ้ค่ะก็ตามนั้นค่ะที่ทุกคนบอกมาตามนั้นเลยค่ะโอ้ยโอ้ง่ายดีนะครับง่ายครับสรุปได้รวบรัดและได้ใจความดีนะคะต้องขอเสียงกรี๊ดได้อีกครั้งให้ทีมนักแสดงจากเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ขอบคุณครับยืนบนเวทีกับเราก่อนนะคะและต้องขอเชิญศิลปินขึ้นมาบนเวทีนะคะเพื่อร่วมกันแจกของที่ระลึกให้กับแฟนคลับที่อยู่ที่นี่และตรงนี้ที่ลานสวนเพลินนี้ด้วยนะคะขอเชิญเลยค่ะขอเชิญเลยครับสวัสดีแล้วเราก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเราในวันนี้ที่สนับสนุนรายการของเราสวนเพลินมาร์เก็ตค่ะสิงคอร์ปอเรชั่นอีซูซูแอร์เอเชียแอดไวมิสทีนแฮปปี้ฟาร์มออนทัวร์ AAS CG Advance SNP Happy Fresh Chopsticks และนิตยสาร F3 Fan Club นะคะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาถ่ายทอดสดตรงนี้ลงแล้วเราก็ต้องขอลาทุกท่านยังอยู่ด้วยกันอ๋อเขามีรีเควสต์มาว่าวันนี้เจมส์กับคิมและทีมนักแสดงมายังไม่จบแค่นี้ค่ะใช่ครับผมต้องมีต่อใช่แล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราแจกของที่ระลึกกันดีกว่าของที่ระลึกเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ปฏิทินก็มีเดี๋ยวก่อนแจกของที่ระลึกวันนี้มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยเพราะเราจะมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะให้กับคนที่เกิดวันนี้เลยได้มาร่วมกันเป่าเค้กนะคะกับทีมนักแสดงแล้วก็ศิลปินของเราบนเวทีค่ะครับคนที่เกิดวันนี้นะครับคนที่เกิดวันนี้บ้างเชิญเลยครับผมมีสองคนด้วยกันนะคะวันนี้เห็นไหมใครที่เกิดวันเสาร์นะต้องมาร่วมฉลองกับเราในที่นี้ครับผมขยับเข้ามาใกล้ๆเวทีก็ได้ครับจะได้หลบฝนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมร้องเพลง Happy Birthday ไปด้วยกันเป็นเพลง Happy Birthday เวอร์ชันช่อง3เวอร์ชันช่อง3ร้องกันได้ไหมเอ่ยถ้าร้องได้เอาเป็นว่าเชื่อว่าเพลงขึ้นร้องได้แน่นอนแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวเรามาร้อง Happy Birthday ให้กับน้องๆทั้ง2ไปพร้อมๆกันเลยนะคะครับผมเพลงมา
ศิลปินสัปดาห์หน้านะครับค่ะ Ink and the Castle จาก Box Music แล้วก็มี Feeble Heart ด้วยครับผมใช่ครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเที่ยง 4:05 มาเจอกันอีกนะครับใช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทีมนักแสดงจากละครพี่ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษนะศิลปินนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวมารับของพี่ตอนนี้ก็ถึงเวลาLive concert, live concert.